ความหวานก็เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องเติมความหวานให้กับชีวิตเราค่ะคุณพ่อขานะคะกับไอศกรีมโฮมเมดค่ะพ่อแม่ๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะใครเป็นสายไอศกรีมก็ต้องอุดหนุนกันซะหน่อยแล้วที่ร้านนี้เลยนะคะไอติมบ้านยายค่ะร้านเล็กๆสไตล์มินิมอลออกแบบร้านน่ารักนะคะน่านั่งแบบนี้เลย มีไอศกรีมหลากหลายรสชาติให้ลองนะคะที่สำคัญคือเป็นไอศกรีมแบบโฮมเมดค่ะที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยจะลงมือทำเองทุกรสชาติอยากจะชิมรสไหนเนี่ยบอกได้เลยค่ะคุณฟิล์มชยาลัยเจ้าของร้านวัย33ปีบอกว่าเรียนจบด้านเทคนิคการแพทย์แต่ว่าผันตัวเองเนี่ยนะมาทำร้านไอศกรีมนะครับเพราะว่าชอบมากๆลองชิมไปหลายที่แล้วแล้วก็ชิมไปชิมมานำมาปรับสูตรเป็นของตัวเองซะงั้นนะคะเน้นวัตถุดิบที่แบบว่าสดใหม่แล้วก็คุณภาพก็ดีนะครับรสชาติเนี่ยเขาจะหวานน้อยลูกค้าถูกใจมากๆเลยนะครับเปิดมาได้5ปีแล้วนะฮะเขาเริ่มต้นมาจากร้านไม่ใหญ่ไม่โตเลยเนาะใช่เริ่มต้นจากร้านเล็กๆเองขายอยู่หน้าบ้านคุณยายนะคะมีไอศกรีมไม่กี่รสก็เพิ่มมาเรื่อยๆมาล่ะจนถึง12รสชาติค่ะและรสชาติพิเศษในแต่ละเดือนอีก6รสชาตินะคะราคาก็จะเริ่มต้นสกู๊ปละ55บาทนอกจากลูกค้าชาวไทยก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแวะมาชิมมากขึ้นด้วยนะคะเมนูที่ขายดีของเขาก็คือไอศกรีมรสเลมอนชีสพายที่เปรี้ยวนิดหวานหน่อยหอมเลมอนสดแล้วก็ชีสนะคะมีความกรุบกรอบนิดๆจากครัมเบิลที่สำคัญคือหวานน้อยแล้วก็ใช้ครีมสดและปราศจากไขมันทรานนะคะส่วนของหวานก็มีอีกเหมือนกันนะคะมีชุดวัฟเฟิลนี่มีวัฟเฟิลหอมๆนะคะทำสดใหม่เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมรสชาติโปรดผลไม้สดวิปครีมแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งคาราเมลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้าพร้อมๆกันเลยนะคะคือของเราก็จะเน้นเป็นความวัตถุดิบธรรมชาติโฮมเมดคือนมสดครีมสดแล้วก็มีความเข้มข้นค่ะคือเราจะเน้นไปที่รสชาติที่มันธรรมชาติค่ะแล้วก็หวานน้อยอันนี้คือสิ่งที่แบบสำคัญเลยก็คือเราเป็นคนชอบทานหวานน้อยด้วยอะค่ะพอดีว่าเห็นรีวิวค่ะก็เลยมาเห็นรีวิวดังแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอร่อยจริงอร่อยแม่อิ่มข้าวเลยนะแม่ยังมีกินไอติมเขาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับจริงๆนะก็จะมาปรับเป็นรสชาตินะเนาะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกินไอศกรีมที่แบบว่าหวานหวานหวานจริงๆเลยอะเลิกกินแล้วยังหวานติดลิ้นติดคออยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะหันมาดูแลสุขภาพมันก็จะมีความหวานความมันที่ลงตัวนะฮะนอกจากนี้นะคุณเขาก็ยังมีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่45บาทแวะไปชิมได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะฮะร้านไอติมบ้านยายอยู่ในซอย3ถนนสิริมังคลาจารย์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จ้าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง